องบ้านคนอื่นเขาทำไมคะนิสัยไม่ดีลุงหมีเป็นห่วงปุกกี้ครับไม่เห็นปุกกี้ลงมาเลยเราไปหาปุกกี้กันไหมครับไม่ได้นะเราจะแอบขึ้นบ้านคนอื่นโดยที่เจ้าของไม่อนุญาตเนี่ยมันเสี่ยงมารยาทจะบอกให้น่าจะมาแล้วเอ้ยลุกหนีอย่าไปกวนเขากลับมานี่ก่อนสวัสดีครับน้าฮัทลุกหนีมาอยู่เป็นเพื่อนปุ๊กกี้ครับแต่ไม่เห็นปุ๊กกี้ลงมาเลยลุกหนีขอขึ้นไปหาปุ๊กกี้ได้ไหมครับวันหลังดีกว่านะครับคือวันนี้น้ามีแขกอะครับคุณรดามณีครับอันนี้คุณช้างนี่ลูกหมีครับเป็นเพื่อนบ้านหลังเดียวกันนี่แหละครับเพื่อนบ้านเองเหรอคะเมื่อกี้รดาก็ตกใจหมดเลยค่ะนึกว่าใครมาเดินเพ่นพ่านในบ้านคนอื่นตอนที่เจ้าของเขาไม่อยู่ขอโทษนะคะอาจารย์หัดดิฉันแค่มาตามหลานกลับบ้านขอโทษที่เพ่นพ่านค่ะไปลูกหมีกลับบ้านใช่ครับคุณระดาค่ะก็ช้างนั่นแหละถ้าไม่ไปตามลูกหมีป่านนี้ลูกหมีคงได้ขึ้นไปเจอปุ๊กกี้ไปแล้วก็เรานั่นแหละไอ้ตัวแสบถ้าไม่อาถูกด่ากลับมาจนหน้าชาเลยเนี่ยเรื่องอะไรกันลูกก็ช้างนะสิก็ช้างนะสิอะไรล่ะฮะแม่คะก็นายลูกหมีไปแอบเข้าบ้านคนอื่นจนช้างต้องไปตามอะช้างไปตามทำไมก็ไม่รู้ลูกหมีไม่หายหรอกครับลูกหมีโตแล้วนะครับเอ้ยเดี๋ยวลูกตกลงย่าจะรู้ไหมเนี่ยว่ามันเรื่องอะไรกันก็เรื่องที่ช้างโดนด่ากลับมาว่าไปเพ่นพ่านบ้านคนอื่นเขาอะค่ะใครด่าช้างลูกก็คุณนะคุณสวยครับสวยกว่าไอ้ช้างเป็นร้อยเท่าไม่มีทางคนสวยที่ไหนล่ะลูกก็คงจะเป็นแฟนนิตาจารย์หัดค่ะแม่ใช่ครับคุณย่าน่าพามาบ้านด้วยชึบชึบโอ้ยตายแล้วลูกทำไมแก่แดดอย่างนี้ล่ะทีกว่าแฟนถ้าเป็นยินแป้นเชียที่อยู่คนอื่นนะทำขี้เก๊กมันใส่ช้างพูดอย่างนั้นได้ยังไงกันลูกจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้